ทีนี้เราก็มาดูการวิเคราะห์ความคาดเคลื่อนสำหรับจุด3จุดแบบ central difference นะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรามีฟังก์ชัน f นะครับที่อนุพันธ์อันดับ3ของมันเนี่ยนะครับมีความต่อเนื่องบนช่วง xi ลบ1จนถึง xi บวก1นะครับแล้วก็ระยะห่างระหว่างช่วงเนี่ยนะครับมันเท่าๆกันนะครับเขาบอกว่าจะมีค่าคงที่ key ตัวนึงนะครับที่อยู่ระหว่าง xi ลบ1กับ xi บวก1เนี่ยนะครับโดยที่ f prime ที่ xi นะครับจะเท่ากับสูตรของ central difference นะครับแล้วก็ลบกับ1ส่วน6อนุพันธ์อันดับ3ที่จุด c นะครับคูณอยู่กับ h กำลัง2นะครับเพราะฉะนั้นสูตรอันนี้เนี่ยนะครับorder นะครับของการลูกเข้าเนี่ยนะครับเท่ากับ order ของสูตร3จุดแบบ forward difference หรือ backward difference เลยนะครับก็คือที่ big o h กำลัง2นั่นเองนะครับก็เราทำลักษณะแบบเดิมนะครับก็คือว่าเราจะเอาพจน์ที่ไม่ได้อยู่ในรูปของ xi นะครับมาเขียนให้อยู่ในรูปของ xi นะครับซึ่งสำหรับสูตรไอ้เจ้า central difference เนี่ยนะครับมันมีพจน์ของ f xi บวก1กับ f ของ xi ลบ1นะครับซึ่ง f ของ xi บวก1ตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็คือเป็น xi บวก h นะครับดังนั้นเราก็กระจาย Taylor series ออกมานะครับแล้วก็สำหรับพจน์ของ xi ลบ1นะครับตรงนี้มันก็คือเป็น xi ลบกับ hนะครับก็คือเราเอาไอ้เจ้าตัวนี้นะครับเปลี่ยน h ให้กลายเป็นลบ h นะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะได้กลายเป็นลบ h ตรงนี้เป็นลบ h ทั้งหมดกำลัง2ก็คือเป็น h กำลัง2นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นลบ h ทั้งหมดกำลัง3นะครับก็ได้กลายเป็นลบ h กำลัง3นะครับก็เปลี่ยน c ด้วยนะครับตรงนี้เป็น c 1ตรงนี้เป็น c 2นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะ c 1ตรงนี้เนี่ยนะฮะค่าของมันเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงของตั้งแต่ xi นะครับจนถึง xi บวก1นะครับส่วน c 2ตรงเนี้ยค่าของมันเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในช่วงของ xi ลบ1จนถึง xi นะครับเพราะฉะนั้นแต่เพื่อความสะดวกนะครับเราก็เลยเขียนว่า c 1 c 2เนี่ยนะครับมันจะอยู่ในช่วงของ xi ลบ1จนถึง xi บวก1นะครับทีนี้การที่เราจะได้สูตรของ central difference นะครับสูตรของ central difference นะครับมันก็คือเป็น f prime ที่ xi นะครับประมาณได้ด้วย1ส่วนด้วย2 h คูณอยู่กับ f xi บวก1นะครับลบกับ f ของ xi ลบ1นะฮะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเอาไอ้เจ้าสมการที่3ตรงเนี้ยนะครับลบด้วยสมการที่4นะครับดังนั้นทางด้านซ้ายมือผมก็เลยได้เป็น f xi บวก1ลบกับ f ที่ xi ลบ1นะครับแล้วก็เอาทางด้านขวามือมาลบกันนะครับดังนั้นไอ้เจ้าพจน์ตรงนี้ก็ตัดกันทิ้งไปนะครับถัดมานะครับไอ้เจ้าพจน์ตรงนี้ลบกับลบตัวนี้นะครับลบเจอแล้วก็กลายเป็นบวกนะครับดังนั้นพจน์ตรงนี้ก็จะได้ออกมากลายเป็น 2hf prime ที่ xi นะครับแล้วก็พจน์ของอนุพันธ์อันดับที่2ตรงนี้ก็เอามาลบกันก็จะตัดออกไปนะครับแล้วก็พจน์สุดท้ายนะครับก็จะเอาตัวนี้ลบกับลบของตัวนี้นะครับก็ลบเจอลบก็เหมือนกันครับกลายเป็นบวกนะฮะดังนั้นเราก็เลยได้พจน์ของ error นะครับหน้าตาออกมาตามนี้เสร็จแล้วเราก็ทำการย้ายข้างจัดรูปนะครับจัดรูปให้อยู่ในรูปของf prime ที่ xi นะครับซึ่งเราก็จะได้ออกมาหน้าตาตามนี้นะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับอันนี้เพื่อความสวยงามเฉยๆนะฮะเราก็เอาพจน์ตรงนี้นะครับมาเขียนออกมากลายเป็นลบเศษ1ส่วน6นะครับของ f triple prime นะครับของ c 1นะครับบวกกับ f triple prime ของ c 2นะครับส่วนด้วย2คูณอยู่กับ h กำลัง2แบบนี้นะครับก็ผมใช้ intermediate value theorem นะครับเพราะว่าไอ้เจ้าตรงนี้นะครับมันเป็นค่าเฉลี่ยระหว่าง f triple prime ของ c 1กับ f triple prime ของ c 2นะครับดังนั้นค่าตรงนี้นะครับมันจะอยู่ระหว่างตัวนี้กับตัวนี้แน่นอนนะครับ intermediate value theorem บอกว่าถ้าค่าตรงนี้มันอยู่ระหว่าง2ค่านี้นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าอนุพันธ์อันดับที่3เราสมมุติให้ว่ามันเป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมี c สักตัวหนึ่งแน่ๆนะครับที่อยู่ระหว่าง c 1กับ c 2นะครับโดยที่ f triple prime นะครับที่ตัว c เนี่ยนะครับจะเท่ากับก้อนตัวนี้นะครับดังนั้นผมก็เลยสามารถที่จะยุบไอ้เจ้า error term ตรงนี้นะครับให้เหลือออกมาในรูปแบบนี้ได้นะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูตัวอย่างกันครับก็คือให้ฟังก์ชัน f นะครับเท่ากับ sin x แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาประมาณค่า f prime ที่ 0.5 กันนะครับโดยที่เราอยากให้ค่าประมาณเนี่ยนะครับมันมีความถูกต้องของทศนิยม6ตำแหน่งด้วยกันนะครับหรือก็คือว่า error เนี่ยนะครับมันจะต้องไม่เกิน 0.5 คูณ 10 ยกกำลังลบ 6นะครับทีนี้การที่เราจะได้ค่าประมาณตัวที่มันมีความถูกต้องแบบที่เราต้องการเนี่ยนะฮะเราควรที่จะใช้ค่า h เป็นเท่าไหร่ดีนะครับที่มันจะได้ไม่เล็กเกินไปหรือใหญ่เกินไปนะครับเราก็มาสนใจที่ error term ก่อนนะครับตอนนี้เราไม่อยากให้ error เนี่ยนะครับมันเกินไอ้เจ้า 0.5 คูณ 10 ยกกำลังลบ 6
นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอา error term เนี่ยนะครับมาเขียนแล้วก็ใส่ absolute ลงไปนะครับผมไม่อยากให้ไอ้เจ้าปริมาณตัวนี้นะครับมันเกิน 0.5 คูณ 10 ยกกำลังลบ 6นะครับทีนี้ในสูตรเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันมีอนุพันธ์อันดับที่3อยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องหาอนุพันธ์อันดับที่3ของฟังก์ชันไซน์ออกมาก่อนเราก็ดิฟมันออกมานะครับดิฟไซน์นะครับก็จะได้ออกมากลายเป็นคอสนะครับดิฟคอสก็ได้กลายเป็นลบไซน์นะครับแล้วก็ดิฟลบไซน์ก็ได้ออกมากลายเป็นลบคอสนะครับเพราะฉะนั้นอนุพันธ์อันดับที่3ของเราก็คือเป็นลบคอสนั่นเองนะครับซึ่งขนาดนะครับก็คือเป็นแอบโซลูทของลบคอสเนี่ยนะครับมันจะไม่เกิน1นะฮะดังนั้นไอ้เจ้าตัว absolute ของ error term ของเราเนี่ยนะครับมันก็เลยน้อยกว่าหรือเท่ากับ absolute ของ h กำลัง2ส่วน6ผมเอาลบ cos เข้าไปแทนที่อนุพันธ์อันดับที่3นะครับตรงนี้ก็จะเหลือกลายเป็น cos เท่านั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราได้ก้อนนี้ออกมาเสร็จนะครับเราก็กระจาย absolute เข้ามานะครับ absolute ของ h กำลัง2ส่วน6นะครับก็คือเป็น h กำลัง2ส่วน6นั่นเองนะครับแล้วก็ absolute ของ cos ยังไงก็จะมีค่าไม่เกิน1นั่นเองนะครับจริงๆตรงนี้มันก็คือคูณ1อยู่นั่นเองนะฮะดังนั้นขอบเขตบนของไอ้เจ้า error term เนี่ยนะครับมันก็คือเป็น h กำลัง2ส่วน6นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะครับมันมีค่าไม่เกิน 0.5 คูณ 10 ยกกำลังลบ 6นะฮะเราก็จะได้ว่าค่าประมาณที่เราประมาณออกมาได้เนี่ยนะครับมันจะมีความคาดเคลื่อนไม่เกิน 0.5 คูณ 10 ยกกำลังลบ 6ด้วยนั่นเองนะครับแต่ทีนี้ไอ้เจ้า h กำลัง2ส่วน6เนี่ยนะครับมันจะน้อยกว่าทอเลอแรนซ์เมื่อไหร่แล้วก็มาแก้สมการตัวนี้ออกมานะครับก็เอา6ขึ้นมาคูณนะครับดังนั้นผมก็เลยได้ออกมากลายเป็น h กำลัง2เนี่ยนะครับจะน้อยกว่าหรือเท่ากับ3คูณ10ยกกำลังลบ6นะครับเสร็จแล้วผมก็ถอดสแควร์รูทออกมานะครับ h ก็จะได้น้อยกว่าหรือเท่ากับรูท3นะครับคูณ10ยกกำลังลบ3นั่นเองนะครับดังนั้นเราก็อาจจะเลือก h นะครับให้มันเป็นตัวเลขที่มันน้อยกว่าตัวนี้นะครับซึ่งผมก็ลองทำการประมาณค่านะครับโดยเซตให้ h เท่ากับรูท3คูณอยู่กับ10ยกกำลังลบ3นะครับก็คือใช้ค่าที่มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับเสร็จแล้วผมก็แทนค่าลงไปในสูตร3จุดแบบ central difference นะครับก็ใช้จุดด้านหน้าแล้วก็ใช้จุดด้านหลังนะครับแทนค่าคิดเลขออกมานะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าคำตอบเนี่ยนะครับตรง6ตำแหน่งเนี่ยนะฮะก็ถูกต้องเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับทีนี้ผมก็เลยลองเอามาทำเพิ่มเติมนะครับถือว่าเป็นการทำเอ็กซ์เพอริเมนต์นะครับผมก็เลยเอาไอ้เจ้าอนุพันธ์เมื่อกี้นะครับแต่ว่าลองใช้กับค่า h ขนาดต่างๆนะครับผมก็เลยลองใช้กับค่า h ตั้งแต่1เลยนะครับจนไปถึง h เท่ากับ10ยกกำลังลบ6นะครับซึ่งผมก็จะได้ error ออกมานะครับเส้นสีน้ำเงินเนี่ยนะครับมันก็คือเป็น error ที่เกิดจากการใช้สูตร2จุดด้านหน้านะครับแล้วก็เส้นสีแดงนะครับมันเกิดจากการใช้สูตร3จุดไปข้างหน้านะครับแล้วก็เส้นสีเหลืองนะครับก็เป็นสูตร3จุดตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าสูตร3จุดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น forward difference หรือว่าเป็น central difference นะครับสังเกตว่า error เนี่ยนะครับมันจะลงมาด้วยสปีดเดียวกันนะครับเห็นว่าความชันเนี่ยมันจะเท่าๆกันเลยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันลงมาด้วยสปีดเดียวกันแต่ว่าไอ้เจ้าสูตร2จุดเนี่ยนะครับมันลงมาด้วยสปีดที่ช้ากว่านะครับก็คือจาก analysis เนี่ยนะครับมันบอกเอาไว้ว่าไอ้เจ้าสูตร2จุดเนี่ยนะครับมันลงมาด้วยสปีด big O H นะครับแต่ว่าไอ้เจ้า2เส้นตรงนี้นะครับสปีดมันลงมาด้วย big O ของ H ยกกำลัง2นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยลู่เข้าหาคำตอบเร็วกว่านั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลอง close up เข้าไปนะครับเราจะเห็นว่าแม้ว่าไอ้เจ้าเส้นสีแดงกับเส้นสีเหลืองเนี่ยนะครับมันจะลู่เข้าหาคำตอบด้วย big O H กำลัง2แต่เจ้า central difference เนี่ยนะครับมันยังดีกว่าไอ้เจ้า forward difference สำหรับสูตร3จุดอยู่นิดหน่อยนะครับเพราะว่าสังเกตนะครับว่าที่ h เดียวกันเนี่ยนะครับcentral difference เนี่ยนะครับ error มันต่ำกว่านะครับเพราะฉะนั้นมันยังดีกว่านิดหน่อยซึ่งก็make sense นะครับเพราะว่าในการประมาณค่าแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเรามีข้อมูลด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยนะฮะข้อมูลด้านหน้าด้านหลังมันจะช่วยกันบาลานซ์ความถูกต้องนะครับ